มูลค่าหลักล้านจากน้ำพักน้ำแรงไม่ได้ยืมใครมาเปิดกรุในรายการแบรนด์หรือทิมพิธาว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่30ของไทยต้องบอกเลยว่าช่วงนี้หลายคนกำลังอินกับกระแสะการเมืองเป็นอย่างมากเลยทีเดียวหลังจากที่ทิมพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพักเก้าไกลแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่ผลเลือกตั้ง2 5 6 6อย่างไม่เป็นทางการชี้ว่าพักเก้าไกลชนะเลือกตั้งด้วยที่นั่งในสภา151ที่นั่งล่าสุด ในช่อง YouTube ช่องหนึ่งเปิดแฟชั่นและนาฬิกาหลักสิบล้านพิธาลิ้มเจริญรัตซึ่งเจ้าตัวนั้นมีนาฬิกาจากแบรนด์หรูมากมายหลายเรือนเริ่มต้นจากเรือนเบาๆราคาเพียงพันกว่าบาทรวมไปถึงเรือนที่แพงที่สุดราคา9ล้านบาทและที่สำคัญเจ้าตัวไม่ได้ยิมใครมาอย่างแน่นอนเพราะทุกเรือนมาจากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองล้วน